สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นสรุปข่าวการศึกษาที่มีมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะเตรียมปรับกิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเน้นการจัดค่ายกิจกรรม2ภาษาคาดว่าจะเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนนางปฏิยาใจบุญผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากล่าวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อาทิกิจกรรมทางด้านฟิสิกส์การทรงตัวชีววิทยาเป็นต้นสำหรับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ทางฝ่ายวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็จะมีการปรับกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจะมีกิจกรรมเข้าค่าย2ภาษานอกจากนี้ยังจะมีการเปลี่ยนนิทรรศการในศูนย์ที่ตั้งโดยจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยอีกทั้งจะเป็นแหล่งฝึกอบรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่คิดจะทำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอีกด้วยไปดูโครงการ English Program ที่กศน.บุรีรัมย์ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากศน.ที่มีความพร้อมสามารถมาเรียนได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยเปิดสอน3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีครูสอนภาษาชาวฟิลิปปินส์ชื่อมิสซิสเอลินวีอาภาสันเป็นผู้สอนไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะA day. How many days a week? Seven days a week. Months a year. Twelve months. January. Yes. Because we practice spelling, right? So you should know how to spell right. ในส่วนการจัดการเรียนการสอนEP English Program ของกศน. อำเภอเมืองนะครับหลังจากเราได้รับนโยบายจากทางสำนักงานกศน.นะครับกศน.จังหวัดนะครับก็ได้คุยกับคณะครูของกศน.อำเภอเมืองนะครับในอำเภอเมืองนี้มีครูกศน.ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ53ท่านอยู่ใน19ตำบลนะครับเราก็ให้ประชาสัมพันธ์ทั้งเสียงตามสายในหมู่บ้านวิทยุชุมชนแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีผู้สมัครนะครับหลากหลายแต่เราได้คัดเลือกคนที่มีความพร้อมที่จะสามารถมาเรียนได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทั้ง3ระดับนะครับนักศึกษาเราตอนนี้ก็มีทั้ง3ระดับมีทั้งประถมม.ต้นม.ปลายโดยเรามีครูสอนเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับก็คือมิสซิสเออร์ลีนนะครับเพราะนั้นเออร์ลีนเขาก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นครูผู้สอนเป็นครูประจำชั้นนะครับดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องการเรียนการสอนนะครับเราก็ได้สื่อนะครับได้หนังสือเรียนนะครับซึ่งเราใช้งบประมาณซึ่งรับอุดหนุนจากสำนักงานกศน.มาเป็นงบในการจัดซื้อสื่อในการจัดการเรียนการสอนนะครับและที่นี่ก็มีห้องเรียนนะครับเรามีห้องซึ่งติดแอร์ให้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับส่วนการเรียนอาจจะรวมกันทั้ง3ระดับเลยนะครับแต่ครูก็ดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดีนะครับในส่วนเนื้อหานะครับเนื้อหาในเนื่องจากทุกรายวิชาใน English Program นี้มันต้องศึกษารายละเอียดและก็เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากวิทยากรหรือว่าอาจารย์พิเศษที่เราจ้างมาสอนนี่เขาก็ต้องศึกษาในส่วนตัวเขาด้วยนะครับเพราะนั้นเนื้อหาทุกวิชาเขาดูแลตอนนี้ดูแลรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับเขาอาจจะต้องทั้งศึกษาแล้วก็ทั้งเป็นผู้สอนด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งในรายวิชาหนึ่งเนื่องจากเป็นรายวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็ให้นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับได้ศึกษาหาความรู้จากเนื้อหาวิชาภาษาไทยด้วยควบคู่ไปกับเป็น English program ครับผม But now I let her read to look dictionary dictionary for translation ค่ะจะเป็นเนื้อหาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะสอดแทรกจุดประสงค์ของทางกรมก็คืออยากให้ผู้เรียนน่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
แล้วเนื้อหาส่วนหนึ่งเราก็จะสอดแทรกพวกภาษาอังกฤษที่เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเอามาสอดแทรกในแต่ละบทเรียนเพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นพวกการทักทายการอินโทรดักชันการเกรตติ้งกันเบื้องต้นนะคะจะสอดแทรกในทุกขบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นพวกภาษาอังกฤษมันก็จะมีเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็จะแปลมาเป็นภาษาอังกฤษหรือทักษะการเรียนรู้แต่ทุกวิชาก็จะสอดแทรกภาษาอังกฤษเบื้องต้นภาษาอังกฤษพื้นฐาน basic English นะคะเข้าไปด้วยเพื่อที่ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นที่บทสนทนาประจำวันที่เขาจะสามารถนำไปใช้ทักทายอย่างเขาเจอคนชาวต่างชาติหรือว่าเขาส่วนหนึ่งก็จะมีแฟนชาวต่างชาติจุดประสงค์เขาอยากเพิ่มพูนส่วนตรงนี้ก็จะสอดแทรกในเรื่องการบทสนทนาที่เขานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจุดประสงค์ที่เขามาเรียนก็คือเขาอยากพูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษได้ It's very hard when it comes to teaching small students from big students because as we all know they have different level of learning so sometimes I need to repeat most of the topics every now and then for them to cope up but it's okay as long as they understand so from the basic I really start from the basic from ABCs 1 2 3s so from the basicday by day they can learn and they can improve themselves ก็รู้สึกดีค่ะก็ทําให้มีความรู้มากขึ้นค่ะก็อยากจําภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นก็สอนเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปพอดีสายกลางค่ะเพิ่งเรียนได้3เดือนค่ะได้ฝึกการใช้ภาษายังไงครับอ๋อฝึกการใช้ภาษาก็ให้ท่อง A B C D แล้วก็ E D T H U อย่างเงี้ยค่ะให้ท่องจำแต่เรียนรัดเร็วมากค่ะสมองรับไม่ได้สิ่งแรกเลยค่ะที่เข้ามาเรียนก็คือได้เพื่อนค่ะเพื่อนได้แลกเปลี่ยนสิ่งอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของแต่ละคนแล้วครูก็สอนดีค่ะสอนเข้าใจง่ายสอนสนุกแล้วก็เป็นกันเองกับเด็กนักเรียนมากโหนำไปใช้ได้เยอะเลยค่ะก็เนื้อหาส่วนมากคุณครูก็จะสอนแบบเบสิกอะง่ายคือพยายามทำความเข้าใจกับเด็กนักเรียนให้เพราะว่าแต่ละคนที่มาเรียนอะจะไม่ค่อยเก่งกันนะคะแต่ครูเขาจะสอนเข้าใจง่ายก็จะได้เกี่ยวกับการสนทนาการทักทายคือจากแต่ก่อนที่เราเห็นคนอังกฤษชาวต่างชาติเราจะไม่ค่อยกล้าใช่ไหมคะแต่พอได้มาเรียนที่นี่แล้วเราเจอเรากล้าที่จะทักทายเขามากขึ้นนะคะพอเข้ามาเรียนครั้งแรกพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็สมัครเรียนเลยค่ะอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆค่ะWe practice spelling, right? So you should know how. ช่วงนี้มารับชมสารคดีสั้นของเยาวชนตัวน้อยที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวตำนานดงเจ้าพ่อครับซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจในยามที่ชุมชนสันต้นพึ่งได้ร้อนใจในเรื่องต่างๆนะครับอีกทั้งชุมชนนี้นะครับยังรักและหวงแหนต้นพึ่งครับซึ่งเป็นไม้ใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกด้วยสารคดีชุดนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับที่ได้ในกิจกรรมโครงการเรื่องเล่าจากบ้านฉันเป็นปีที่2ครับไปรับชมกันเลยครับต้นใหญ่และดงเจ้าพ่อที่อยู่คู่กันมาแต่ช้านาน
กับชาวบ้านสันต้นพึ่งต้นงิ้วต้นงิ้วเก้าอยู่มันแล้วพึ่งมาติดก็เรียกว่าต้นพึ่งเล่าปะแป้วเล่าปะทวนอ่ะมันฉุงขนาดแดงลงจะบ้านไม่หันแต่ให้ข้าศาบ้านอีเนี่ยเด็ดได้ปีนตำรวจทหารใครปีนกับไปบูนนั่นบ่ใครปีนกับไปบูนนั่นไงติดตำรวจทหารยังนั่นนะติดไปบูนนั่นไม่ได้ปีนคุณติดคุณติดกัวกะก็คือได้ปีนอีเนี่ยนับถือนั่นอ่ะสาบ้านใส่ช่องดงเจ้าพ่อนั้นคืออะไรเราไปฟังคำจำกัดความของตาเปงผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้บอกเล่าบอกกับพื้นสถานที่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านเนาะเป็นสถานที่ที่นี้เป็นเจ้าป่ออยู่ท่านซึ่งคนในหมู่บ้านนับถือมันมาเมื่อน่ะเป็นกับหัวลุงกับมันตั้งตายมันเหมือนกันเนาะเข้าวันแรกกับมันกระตายไปวันถึงบ้านเนี่ยรวมตัวกันติดมาก่อตั้งบ้านก่อตั้งบ้านตั้งเลี้ยงใหม่เนี่ยมาเริ่มตั้งบ้านหมุนทีละมันมีต้นไม้ใหญ่อย่างต่างๆในมันก็มีผีเพราะว่าอย่างนี้ต้องนับถือว่าเจ้าตีสิเนี่ยมันต้องเป็นปืนตื้อนี้เขาก็ให้แบ่งคอไปยังวัดกว่ากันนะเพื่อการนับเอาว่าสถานที่นี้เป็นที่ของหมู่บ้านเขาผมพอสะพานครับคือผมบ้านนี่เป็นตีควบยึดเหนียวจิตใจเจ้าบ้านปะรักษาตีนับถือเคารพนับถือเจ้าบ้านเจ้าจ้องนะตีเจ้าบ้านทุกคนก็ต้องมาถึงเวลาประเพณีต้องมากราบไหว้มาเลี้ยงจะปลอดทุกปีตามประเพณีเนาะอาใหม่ไปบุญเปิ้นศักดิ์สิทธิ์ไปขอให้เปิ้นช่วยเหลือลูกไปสอบที่ลงสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้แล้วแม่เดียวนี่ก็ไปแก้บนคนแล้วเล่าหายไกลกูช่วยเหลือหลายครั้งละท่านครับแล้วก็แต่เปิ้นก็ช่วยเหลือทุกครั้งเลยเวลาเขาไปขอเปิ้นนะมีความคิดเห็นจะได้สำหรับความคิดเห็นของผมครับคือในฐานะของผมเนาะผมก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของบ้านสองเรื่องนี่ผมก็มีความคิดเห็นอยู่ครับผมจะปอนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเฮาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเฮามาละว่าเปิ้นมาก่อตั้งหมู่บ้านลกลากที่นี่ว่าเปิ้นก็ต้องได้สร้างคือเป็นสถานที่สักการะบูชาของหมู่บ้านเฮาครับต้องมีตรงเจ้าป่อตรงหมู่บ้านนี่นะครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านก็อย่างถ้าใครเรียกต่ออย่างมานี่ก็เป็นจะเป็นบนบ้านสามดาวอย่างที่ท่านเนาะแต่ยังเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ก็ต้องเจียบเพราะว่าบางสิ่งอย่างที่เขาไปขอให้เป็นมาแล้วนี่มันก็สำลีผลมันก็มีนักมันเลยที่เขาได้คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเจอกันซื้อทอดหรือว่าเป็นอำนาจรักษาไว้อย่าให้มันได้สูญหายไปจากสูญหายไปจากคนในยุคของเขานี่ครับเสียใจมากๆเพราะเป็นของโบราณของหมู่บ้านจองบ้านเฮาเสียใจที่สุดของหมู่บ้านจองเฮานะมาเพิ่งนี่นะอันมาใจชื่อว่าบ้านสันต้นเพิ่งเสียใจอ่ะถ้าเขามาตัดเขาเป็นนิทัศน์ของเก่าของแกเป็นนี่อยู่หันน่ะเจ้าบ้านปกติอยู่หันน่ะเป็นเท่าหันแล้วมาได้อ่ะเจ้าบ้านเป็นนิทัศน์อย่างอ๋อใครๆก็บังนิทัศน์สักคนเนาะชาวบ้านนี่คนมาผู้ใดเบิกผู้มาย้อมมือตาดอกมือตาดอกมันเก่าเก่าก็แก่เก่าโบราณบุกอันอยู่นั่นแต่เหิงแต่เหมือนหรอบอสมือตาดอกบ้านหัวแขนเนาะเสียใจออกมาชาวบ้านเขาก็มือตาดอยู่เลยอ่ะ
ไม่เป็นของชาวบ้านก็จะนี่แหละไม่นิ่วไม่นี่เป็นไม้เขาแก่เนาะของหมู่บ้านมันปลูกกับหมู่บ้านเนาะมันก็สามารถติดตัดได้ไม่นะแต่ว่ามันล้มหายตายจากเรื่องของคนเนาะเรื่องของเป็นธรรมชาติของต้นไม้แต่ถ้ามันตัดมันตัดไปได้ชาวบ้านทุกคนต้องยอมมาได้อะเราเป็นทางมาตัดเป็นมือตัดได้ขาดเลยอะตัดไปได้อะเป็นห้ามเป็นมือตัดอะให้ใส่ก่อนใส่ปุ้ยอะเสียใจใจเย็นเสียใจมันเป็นของโบราณแล้วก็ถ้าชาวบ้านปุ่นกับบ้านตัดเก่าทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีใครจะมาตัดต้นผึ้งไปคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยอมเพราะต้นผึ้งกับบ้านสันต้นผึ้งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาแต่ไหนแต่ไรหากเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขาคงเสียใจมากถึงแม้ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากจากแต่ก่อนสักเพียงใดความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านสันต้นผึ้งศรัทธาและยังคงเชื่อเสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาหมู่บ้านของเราก็ยังคงเหมือนเดิมและจะอยู่คู่กันตลอดไปวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดงานวัฒนธรรมนำไทยนะครับเป็นวันฉลองสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ231ปีครับก็จัดขึ้นรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ครับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนายสุธัญญาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้กล่าวในการแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมนำไทยฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจัดงานวัฒนธรรมนำไทยเพื่อฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครับและส่งเสริมความภาคภูมิใจในมรดกและความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยตลอดจนส่งเสริมการเหลียวหลังแลหน้ามองไทยให้ชัดพัฒนาให้ดีไม่หนีวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นการยกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ขึ้นสู่ความเป็นเขตเมืองเก่าที่สำคัญระดับนานาชาติงานนี้นะครับจัดขึ้นในวันนี้ครับคือวันที่20ถึงวันที่22เมษายน2556นะครับก็ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นครับณบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่หอประติมากรรมต้นแบบอาคารกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครวังหน้าสวนสันติชัยปราการและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลอดเส้นทางครับบริเวณถนนหน้าพระนารายณ์ถนนหน้าพระธาตุและถนนพระอาทิตย์สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือกิจกรรมทางศาสนาครับโดยการทำบุญตักบาตรการสวดมนต์และพิธีบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองและวัดสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ครับอย่างเช่นวัดบวรนิเวศวัดมหาธาตุและวัดพระเชตุพนครับมหากรรมอาหารไทยโดยนำอาหารไทยหลากหลายชนิดจากสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครมาสาธิตและจำหน่ายกว่า45ชนิดอาทิขนมไทยขนมมงคลขนมดอกจอกขนมลูกชุบโรตีมัตตบะครับแล้วก็ว่าก็กาแฟโบราณนะครับมีมากมายเลยทีเดียวรวมถึงศิลปะการนวดแผนไทยจากวัดโพและผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยก็มีการร้องระบำละครโดยจัดแสดงละครในเรื่องอุณรุตและละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์มีการรำระบำสี่ภาคเชิงสร้างสรรค์ที่โรงละครวังหน้าการแสดงสังคีสาลาโดยนำการแสดงดนตรีร่วมสมัยเจริญกรุงเพลงเรื่อยเปื่อยการแสดงหุ่นรามเกียรติ์การแสดงโขนเด็กและการแสดงดนตรียามเย็นครับการแสดงรัตนศิลป์และสุดท้ายก็มีตลอดตลาดย้อนยุคนะครับโดยสาธิตและจำหน่ายอาหารยอดนิยมของดีของสภาวัฒนธรรมเขตและการฉายหนังกลางแปลงที่สวนสันติใจชัยปราการครับก็มีขบวนงามอย่างไทยการชมนำรอบเกาะรัตนโกสินทร์และก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายนะครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเนื่องจากสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหลักทำให้ต้องเสี่ยงกับความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยเหตุนี้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ริเริ่มโครงการสาธิตการใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเพราะเอทานอลนั้นถือเป็นพลังงานทดแทนและเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรมที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดการใช้น้ำมันดีเซลโดยมีเป้าหมายให้ลดการนำเข้าดีเซลให้ได้ถึง25ล้านลิตรต่อวันภายในปี2564นายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและมิสเตอร์กราสโมรินเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยได้เป็นประธานร่วมเปิดงานให้บริการรถโดยสารสาธารณะในโครงการเดินรถสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 ที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีและมจท.บางมดโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการด้านนายภูริวัฒน์ลักอินกรรมการผู้จัดการบริษัทสแกนเนียสยามจำกัดได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าโครงการนี้ได้สืบเนื่องจากการนำรถของบริษัทสแกนเนียคันแรกของเอเชียมาทำการวิจัยและทดลองการใช้น้ำมันเอทานอล ED95 ซึ่งผลที่ออกมาก็คือดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้กับรถได้จริงทางสแกนเนียก็พร้อมที่จะสนับสนุนและพร้อมที่จะเห็นการใช้เอทานอล ED95 บนท้องถนนในประเทศไทยมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสานต่อการให้ไม่มีที่สิ้นสุดชวนคนไทยทำบุญเพื่อพัฒนาอาคารจัดหาเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้เพื่อพัฒนากลุ่มอาคารเดิมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยโดยอาคารดังกล่าวมีอายุกว่า44ปีแล้วขณะนี้มีสภาพทรุดโทรมและปัจจัยยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกประมาณ500ล้านบาทซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2559นี้และพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีเลขที่026-4-26671-5หรือติดต่อมูลนิธิรามาธิบดี270ถนนพระราม6เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022011111ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับได้เปิดหน้าต่างแห่งการเรียนรู้ของเด็กไทยครับด้วยหนังสือจำนวน108หนังสือดีนะครับส่งเสริมการอ่านแทนการบ้านเพื่อพัฒนาสมองครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกมิติของเด็กนะครับในวัยตั้งแต่6ปีถึง9ปีการอ่านหนังสือเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กให้สามารถพัฒนาสติปัญญาในด้านต่างๆอย่างมีคุณภาพการอ่านหนังสือเป็นช่วงเวลาของความสุขช่วงเวลาอันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกตลอดจนสร้างความทรงจำอันแสนดีในวัยเด็กการอ่านหนังสือคือการสร้างบ้านแห่งความรักขึ้นในจิตใจของเด็กเพื่อเติบโตเป็นผู้อบอ้อมอารีมีเมตตาและรักเพื่อนมนุษย์และหนังสือดีที่เหมาะสมจึงเป็นเสมือนหน้าต่างแห่งโอกาสที่สนับสนุนพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านขณะที่สังคมไทยยังมีความเข้าใจเรื่องการใช้หนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังขาดข้อมูลและแนวทางในการเลือกหรือคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กขณะเดียวกันผู้สร้างสรรค์และสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือสำหรับตัวเด็กเองก็มีองค์ความรู้ด้านนี้ไม่ทั่วถึงดังนั้นแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสร้างสรรค์ภาพและเรื่องตลอดจนผู้แทนองค์กรพัฒนาเด็กและภาคีเครือข่ายรวมคัดสรร108หนังสือดีจากสำนักพิมพ์ทั่วประเทศเพื่อเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมทั้งผู้สร้างสรรค์งานภาพสร้างสรรค์เรื่องผู้ผลิตผู้จัดพิมพ์พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันและร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ด้วยหนังสือการอ่านหนังสือดีสำหรับเด็กปฐมวัย108เล่มซึ่งจากโครงการนี้เสมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สังคมด้วยการอ่านรวมทั้งร่วมกันพัฒนาเด็กไทยฉลาดด้วยสติปัญญาและมีทักษะชีวิตรอบด้านครับ
หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานอีทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ